ที่พักพิงใจพระเยซูเจ้าเข้าใจมนุษย์ทุกสมัยดีว่าเขามีความทุกข์ร้อน108ชนิดจึงเสนอให้ไปหาที่พักพิงใจคือพระองค์เองเนื่องจากพระองค์เป็นพระเจ้าจึงเข้าใจปัญหาของมนุษย์ทุกคนอย่างปรุโปร่งและคนที่ฉลาดก็จะไม่ไปหาความบรรเทาใจที่อื่นนอกจากพระเยซูเจ้าพระองค์ไม่เก็บค่ารักษาไม่มีค่าคายไม่มีการหลอกให้หลงทิศหลงทางพระองค์ไม่เดาหรือคาดคะเนแต่พระองค์รู้ปัญหาของเราจริงพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบกับเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนถ้าพระองค์ช่วยเราไม่ได้จริงพระองค์คงไม่พูดประโยคนี้เพื่อหลอกลวงเราให้เสียเวลาแต่นี่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เคยรักษาคนที่ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดในสมัยพระองค์และพระองค์ยังกระทำอัศจรรย์อยู่ในสมัยของเราบางครั้งผ่านนายแพทย์กระนั้นก็ตามเราต่างทราบกันว่าหมอเป็นผู้ให้ยาแต่พระเจ้าเป็นผู้รักษาแต่ละครั้งที่เราเข้าหาพระเยซูเจ้าเราก็พบว่าพระองค์รอเราอยู่ขอขอบพระคุณพระองค์ผู้ที่สนใจใยดีลูกทุกคนผู้เหน็ดเหนื่อยเมื่อลาจากการที่ต้องแบกภาระหนักพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง